มาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชุดยู18นะครับก็ได้ไปทัวร์ญี่ปุ่นนะฮะซึ่งทีมชาติไทยชนทีมเลยครับนะเป็นร่างของบุรีรัมย์แค่นั้นเองครับแต่รวมๆแล้วเป็นทีมชาติไทยยู20นี่แหละครับนำโดยจิรพลนะโชติกะสิงหามรัสสะปาริพันธ์วงศาดุษฎีนะครับโอ้ทีมชาติไทยนั่นเองครับพิยาวัฒน์ธนากรนะฮะชโนไทยคงเหม็งปาริพันธ์วงศาพวกนี้นะครับนะทีมชาติไทยชุดยู20ไปเก็บประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นเต็มๆฮะโดยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยู18ครับในร่างของทีมชาติไทยยู20บุลล็อกนะฮะลงสนามนัดแรกนะครับแล้วก็ชนะคอนซาโดเลซัปโปโรในรายการคอนซาโดเลซัมเมอร์ครับ1-0ครับโดยได้ประตูโทนจากสิงหามารัสสาครับนัดต่อมาครับบุรีรัมย์ยู18ครับลงสนามเป็นนัดที่2นะครับในรายการคอนซาโดเลซัมเมอร์ครับเนี่ยนะครับนะครับพ่ายให้กับทีมชิซูโอกะกาคูเอ็นเป็น1-0ครับถือว่าทำเต็มที่แล้วครับโดยแฟนบอลท่านนี้ก็บอกว่าสกิลการบริหารควรใช้โค้ชไทยสอนเด็กไทยครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอะคาเดมี่จะมีสไตล์เป็นของตัวเองส่งผลต่อทีมชาติไทยและทีมชุดใหญ่ครับคิดคนเองก็มีท่านมาตอบคอมเมนต์นะครับว่าญี่ปุ่นเกาหลีดีกว่าครับเห็นผลชัดเจนทั้งระเบียบวินัยและความฟิตได้เป็นทีมดูดีนิชิก็บริหารทีมชาติแต่สโมสรแพ้ยากเกมลุกมีมิติใส่ใจรายละเอียดโค้ชไทยยังเป็นรองญี่ปุ่นเกาหลีใต้ด้านความละเอียดคือความจริงใช้มากี่คนก็ยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีถ้าอยู่23พอได้ท่านต่อมาบอกว่าถ้าสอนอย่างใน AFF ที่ผ่านมาเด็กพัฒนายากเด็กรีบเล่นจะทำเกมลุกสั่งเด็กดึงช้าเล่นช้าๆไม่ต้องรีบจินตนาการความกระตือรือร้นความกระหายทัศนคติเด็กหายไปละวิธีการเป็นหุ่นยนต์อีกต่อยอดยากฟุตบอลมันจะเล่นเป็นแบบหุ่นยนต์ไม่ได้นะมันต้องมีความกระหายที่อยากจะเอาประตูเขาอะนะฮะในสถานการณ์ที่เราตามอยู่นะฮะมันใจมันต้องมาแล้วอะนะครับเราจะมาเล่นเป็นหุ่นยนต์แบบไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้ละนะฮะเด็กไทยมันต้องปรับทัศนคติเรื่องนี้เยอะเลยอะท่านต่อมาบอกสู้ต่อไปนะประสบการณ์ที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนานะคะนี่คือนัดที่สองครับนัดที่3ครับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยู18หรือว่าร่างทรงของบูล็อกทีมชาติไทยยู20เนี่ยนะครับเอาชนะนิชโชตากูเอ็นไป3-2ครับโดยผู้ทำประตูได้แก่ธัญกรแสวงสุขนะครับแล้วก็ปริพันธ์วงศาครับลูกสุดท้ายได้จากนัทกรรัตนสุวรรณครับผมนี่ฮะชื่อทีมชาติไทยนั้นนะครับยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมและทีมชาติไทยชุดยู20บูล็อกนะครับก็ได้ประกาศชื่อ28ขุนพลที่จะไปลุยศึก South Earth on 2024ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับโดยทีมที่จะร่วมแข่งขันนั้นก็มีทีมชาติเกาหลีใต้ยู20ครับทีมชาติอินโดนีเซียยู20และทีมชาติอาร์เจนตินาชุดยู20ครับซึ่งจะเล่นกันแบบพบกันหมดทุกทีมนะครับเราทีมที่ได้อันดับ1ที่มีคะแนนดีที่สุดปาแชมป์ไปครองนะครับรายการนี้ครับผู้สาประตูเอาไปทั้งหมด2คนได้แก่กิติพงษ์บุญมากจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับอานาสำราญบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกองหลังมีปิยวัฒน์เตตาบุรีรัมย์ครับพิคเนตแล้วครับวิวัฒน์บุรีรัมย์วัฒยาวุฒินุชกระแสบุรีรัมย์ธีรพลแซ่ลิ่วบุรีรัมย์อัธบุรินจันนาวันหนองบัวพิษ FC อัครวัฒน์แต่งอักษรบุรีรัมย์สิงหามาสาบุรีรัมย์กองกลางมีรับพิพัฒน์ผ่าไทยสงสุพรรณบุรีเอฟซีครับพงศกรสังฆสภาราบุรีเอฟซีดุษฎีรุณัฐธานนท์บุรีรัมย์กิตตะพักแสงสวัสดิ์อัสัมชัญยูไนเต็ดครับศิรดนัยโพสีอัสัมชัญยูไนเต็ดอารุชาโวดงสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดอัธวัฒน์เขตชมพูบุรีรัมย์รัตภูมิพานขจรบุรีรัมย์ครับเขตสัมพัทควรถนอมบุรีรัมย์ชโนไทยคงเหม็งบุรีรัมย์กองหน้ามีธนาวุฒิโพชัยจากหนองบัวพิชยา FC ครับจิรพงษ์พึ่งวีระวงศ์บุรีรัมย์ปฏิพันธ์วงศาบุรีรัมย์เมธิพงษ์วงบุตรลำปาง FC ครับณัฐพงษ์ภัยศรีจามจุรีเอเต็ดธนาเกียรติชนเมืองปากบุรีรัมย์เอเต็ดเคแลนธนาดอนไลออนบุรีรัม
รัตกรรัตนสุวรรณบุรีรัมย์และเอราวัณกานิเย่โอลิมปิกลียงครับในรายของเอราวัณกานิเย่จากโอลิมปิกลียงไม่ได้มานะครับเพราะว่าสโมสรไม่ปล่อยตัวเหตุผลเพราะไม่ได้อยู่ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์ครับเขามาไม่ได้ครับแต่ในรายการเอเชียนคัพรอบคัดเลือกที่จะถึงนี้นะครับที่จะเล่นกันที่บุรีรัมย์นะฮะเอราวัณกานิเย่มาแน่นอนครับผมเพราะว่าอยู่ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์พอดีครับเราจะได้เห็นปีท้าของน้องอีกครั้งนึงนะครับในทีมชาติ U20 บูลล็อกครับจะมาเล่นร่วมกับธนาดอนเทแลนด์ไลออนนะครับน่าดูครับน่าดูอยากเห็นฝีเท้าของสองคนนี้เล่นร่วมกันครับโดยทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรกครับวันที่28สิงหาคมนะฮะเวลา 5:30 พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่มองดงเดนสเตเดียมครับจากนั้นวันที่30สิงหาคมเวลา 14:00 ครับอินโดนีเซียจะพบกับทีมชาติไทยที่สนามเดิมครับคือบองดงเมนสเตเดียมและปิดท้ายวันที่1กันยายนครับในเวลา 14:00 ครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอาร์เจนตินาครับที่เราอยากจะเจอมานานที่สนามเดิมครับบองดงเมนสเตเดียมครับเราขอติดตามมันครับปิดท้ายกันที่สโมสรราชบุรีเอฟซีครับออกประกาศเชิญชวนนักฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีครับเข้ามาทดสอบฝีเท้าเพื่อรับทุนเรียนฟุตบอลตีฝึกที่สนาม OAZ ปทุมธานีกอง4ครับซึ่งเขาก็บอกว่านะครับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนะไม่มีที่พักนะครับแล้วก็ไม่มีโรงเรียนให้นะครับก็คือไม่ได้กินอยู่กับเขาแหละพูดง่ายๆนะฮะโดยต้องเป็นผู้ที่เกิดในปีพ.ศ. 2550ครับในตำแหน่งที่เปิดรับนะครับมีเซ็นเตอร์แบ็กนะครับ2เลยคือมิดฟิลด์ครับกองกลางรุกแล้วก็กองกลางรับครับ3คือสไตรเกอร์ครับหรือว่าศูนย์หน้านั่นเองครับผู้สนใจนะครับยื่นโปรไฟล์ทาง Facebook ได้เลยครับรับเฉพาะนักเตะที่ตรวจไม่พบสารนิโคตินและสารเสพติดทุกชนิดเท่านั้นนะครับโดยหมดเขตการยื่นโปรไฟล์ในวันที่12สิงหาคมก็คือวันแม่นี่นะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่10แล้วนะครับผม60ไวนะไวๆอีก2วันนะครับก็ผู้สนใจครับไปสมัครกันได้ครับที่เพจสโมสรราชบุรีเอฟซีครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสีปั้นเพจด้วยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ